ซีรีส์เรื่องรีบเดย์วันแก้ตายครับผมครับดราม่าไหมคะเห็นเมื่อกี้โอ้โหที่จริงก็หลากหลายอารมณ์ครับใครที่ชอบแบบว่าซีรีส์ที่ตื่นเต้นน่าติดตามแล้วก็ลุ้นหาทางแก้ไขไปพร้อมๆกันอย่างกันว่าต้องเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันก็มีมันก็คือเป็นการที่อยากจะช่วยชีวิตคนที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมีแบบคำสาปที่เราต้องมาแบบแก้กันตลอดใช่ครับเล่นเป็นอะไรกันบ้างของผมเล่นตัวละครชื่อมิดไนท์ครับก็คือจะเป็นตัวละครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์นะครับแต่เกิดตอนเที่ยงคืนก็จะมีชะตากรรมที่แบบทุกๆ4ปีวันเกิดเราเนี่ยมันก็จะมีคนรอบตัวตายคนหนึ่งซึ่งเราก็เดาไม่ออกว่าเป็นใครแล้วก็ด้วยวิธีไหนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจนทำให้มาเจอพวกตัวของโอโซนแล้วก็ตัวของเดย์เนี่ยครับว่าอะไรนะครับยิวคือตัวต้นเรื่องเลยคือความจริงตัวต้นเรื่องอ่ะมันก็คือตัวไนท์กับเดย์แหละครับก็จะมีความชะตากรรมคล้ายกันแต่ว่าพอมาเจอกันเนี่ยมันจะมีวิธีที่สามารถเราอาจจะแก้คำสาปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองมาติดตามกันครับการรับบทเป็นโอโซนนะครับก็จะเป็นญาติกับเดย์ใช่ไหมญาติกับเดย์ครับเดย์เนี่ยซึ่งครอบครัวกันเนี่ยก็จะเสียหมดเลยอะไรเงี้ยเลยต้องมาอยู่กับเดย์อะไรเงี้ยแล้วก็กันก็จะเป็นแบบว่าเด็กพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยที่ต้องมาอยู่ด้วยก็เลี้ยงยากยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยตามเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเรื่องต่างๆแต่ที่ว่าก็คือเรื่องใหม่ก็คือได้หมดที่แบบท้าทายอีกแล้วก็ครั้งนี้ก็เมื่อประมาณปีที่แล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบคลายเครียดครั้งนี้ก็กลับมาอะไรที่รับบทที่เครียดแล้วก็ฝึกตัวเองไปด้วยครับใช่แล้วมันฝั่งเดียวคะเรื่องนี้นี่คือยังไงบ้างครับผมว่ามันก็กดดันนะครับเพราะว่ามันเนื้อความที่ดราม่ามันเยอะแล้วก็แบบเราก็แบบโหเนี่ยต้องทำบ้านอีกเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันตัวละครที่แบบว่ามันยากที่จะรีเลทกับคนจริงๆนะคนที่แบบคือรู้ว่าแบบอยากเข้าสังคมแต่มันมีก็มีความแบบว่าถ้าเกิดเราสนิทกับใครคนนั้นอาจจะตายหรือว่าเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองแล้วเรามันก็ต้องเป็นคนแบบไหนอยู่ในสังคมยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องศึกษาใหม่กันหมดอันนี้คือห่างไกลกับเราตัวจริงเราทั้งคู่แบบมากใช่ห่างไกลก็ห่างไกลครับของผมก็ห่างไกลแต่มันก็มีจุดที่เข้าใจตัวละครบ้างอะไรเงี้ยแล้วจุดนี่คือเรื่องแรกที่ได้มาเจอกันด้วยไม่เราเคยโฮมสคูลด้วยกันครับแต่ว่าก็โฮมสคูลเนี่ยก็เจอแบบซีนน้อยๆไม่ค่อยเจอเยอะแต่ว่าเจอกันที่กองนะแต่ไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันมากใช่แต่เรื่องนี้น่าจะเข้าด้วยกันทุกวันครับน่าจะบ่อยเลยหวั่นหวั่นไหมคะหวั่นหวั่นไหมคะหวั่นหวั่นครับหวั่นเรื่องอะไรก่อนไม่พี่การเราชอบแกล้งไงเกิดแบบเสียสมาธิแล้วบางทีเราโหเราแบบแกล้งตอนไหนตอนอยู่ในกองนะครับพี่ก็จะมีความแกล้งผมเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงแม่ก็เห็นว่าเราตั้งใจไงช่วยๆกันตอนกินข้าวเลยยังมาคุยกันเรื่องบทกันอยู่เลยจริงอันนี้เรื่องนี้นี่คือความหนักใจอะไรมากที่สุดความจริงหนักใจเรื่องการแสดงแหละครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันยากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบทำออกมามันได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราโปรเซสตรงนี้ค่ะเรื่องนี้เราได้ดูทำเป็นยังไงบ้างตอนนี้เอาจริงๆอ่ะเราได้อ่านบทคร่าวๆเรื่องย่อครับถ้าบทแบบจริงๆเลยที่เต็มเรื่องตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเราก็รู้ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรแค่นี้ครับก็แสดงว่ายังไม่รู้ว่าจะปีนี้น่าจะถ่ายปลายปีมั้งป่ะไม่รู้อ่ะพอจริงมันใกล้เริ่มอ่ะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอครับก็คงว่าไม่ถึงปลายปีหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะเกือบไปในท้ายๆก็ยังคิดอยู่เลยว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะแบบปลายปีค่อยถ่ายก็ไม่นานอ่ะอ๋อไม่นานจะเริ่มแล้วงั้นกับคนอื่นๆเรื่องนี้ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้มีน้องป่านครับแล้วก็ปอนใช่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเยอะแยะมากมายที่มันเป็นส่วนประกอบเกี่ยวกับเรื่องแบบปัญหาหรือภัยอันตรายที่จะเข้ามาแบบในเหตุการณ์นี้แหละนอกจากลับตามาแล้วมันจะมีแบบว่ากินๆอย่างอื่นอะไรอีกบ้างไหมอ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่ได้อ่านบทแบบเต็มๆแต่ผมว่ามันกลิ่นเหรอผมว่ากลิ่นที่ชัวร์ๆนั่นคือความแอคชั่นแบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าไอ้อุปสรรคต่างๆในเรื่องก็คือมันมาทุกรูปแบบแหละครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอุปสรรคอาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้แหละแต่ว่าที่แน่เราแอคชั่นวิ่งอะไรแน่นอนครับแต่วิ่งเยอะจริงจริงการก็ต้องวิ่งด้วยก็วันนั้นก็วิ่งไปหลายรอบอยู่ครับก็เหมือนเอามาออกกำลังกายที่กองแค่ที่ถ่ายมาก็ใช่ก็วิ่งเยอะอยู่ถ้าเอาตอนนี้
ถ้าตอนนี้ก็จะน่าจะลำบากน่าจะร้อนมากครับแล้วโลเคชั่นไกลมากครับที่ไปถ่ายคือไกลเลยในต่างจังหวัดหรอเหมือนออกไปไกลอ่ะใช่แต่ว่าแบบผมว่าของจริงก็น่าผสมผสมกันแหละครับคนอาจจะแบบให้ติดตามมาติดตามมันอาจจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆแบบฝากติดตามโอเคครับก็ฝากติดตาม Leap Day วันแก้ตายด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับอ๋อครับก็ฝากด้วยนะสำหรับ Leap Day นะครับวันแก้ตายนะครับใครที่ชอบแบบอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับก็ดูเรื่องนี้เลยครับทุกคนอาจจะฝันครับว่าวันนี้ต้องการสูงเท่าทุกคนต้องแบบใจนะครับเพราะว่าดิวสูงมากกันนี่เดี๋ยวดูความสูงจริงกันสุดท้ายเมมเบอร์กลับขอบคุณครับขอบคุณครับ